อ่ทีนี้พอพูดถึงครมอรสัญจรแล้วนะครับคือภาพจังหลังๆมาเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คงต้องนึกไปจนถึงอดีตนายกทักษิณชินวัตรที่เป็นภาพจําคนแรกๆนายกแรกๆเหมือนกันซึ่งถ้ามองไปดูจริงๆมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกของคอรมอรที่ไปสัญจรลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าภาพจําที่ชัดเนี่ยจะจําได้ จากภาพของอดีตนายกทักษิณลงพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆแล้วซึ่งอดีตนายกทักษิณเองเนี่ยเคยให้เหตุผลว่าสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือนี่แหละหลักๆอยากจะให้ไปฟังว่าคนในพื้นที่เขาเดือดร้อนเขามีปัญหาอะไรจะได้สะท้อนเข้ามาเพราะว่าเราเป็นรัฐมนตรีเราทํางานอยู่ในคอรมอเองเนี่ยก็ทํางานอยู่แต่ในห้องแอร์ใช่ไหมฮะมันไม่ได้เห็นภาพมันไม่ได้ไปแบบโหไปอยู่ในพื้นที่จริงๆอย่างเงี้ยฮะทีนี้ถ้าไปดูเนี่ยนะครับคำเล่าประสบการณ์การลงพื้นที่คอรมอสัญจร คุณทักษิณเนี่ยเคยใช้คําพูดนี้ครับว่ารัฐมนตรีบางคนเนี่ยอาจจะเติบโตจากชีวิตบ้านนอกบางคนอาจจะเติบโตจากชีวิตในกรุงเข้าใจบ้านนอกอาจจะบ้านนอกคนละจังหวัดจะได้เห็นจะได้รู้จักเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีสมัยหน้าต้องมั่นใจว่าต้องเหนื่อยต้องทนต้องซื่อสัตย์ต้องขยันต้องเก่งต้องทําใจนะครับ นี่คือสิ่งที่อดีตนายกทักษิณเขาบอกเอาไว้นะครับทีนี้ทีมข่าวการเมือง nationtv ไปสืบค้นนะครับเรื่องของคอรมสัญจรที่มักจะเป็นภาพจำเกิดขึ้นในสมัยของรัฐบาลของคุณทักษิณไปเจอข้อมูลหนึ่งนะครับที่คุณทักษิณพูดเอาไว้ในรายการวิทยุนายกทักษิณพบประชาชนแล้วก็มีการจัดพิมพ์ลงในหนังสือที่ชื่อว่านายกทักษิณพบประชาชนด้วยเนี่ยนะครับ อดีตนายกทักษิณมีการพูดถึงการลงพื้นที่ที่จังหวัดตรังไปประชุมครมสัญจรเมื่อธันวาคมปี47 oh. ประโยคที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้แล้วลงเอาไว้หรือพูดเอาไว้กับประชาชนเนี่ยน่าสนใจคือวันนั้นเนี่ยคือวันที่14ธันวาคมปี47ตัวผมเองได้ไปประชุมคอรมอ,อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดตรังเดินทางไปวันที่13ธันวาคมนอนค้างคืนหนึ่งวันที่14ธันวาคมก็ประชุมครม ขอเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังว่าการไปประชุมนอกสถานที่นั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้คอรมอแล้วก็ข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ได้เข้าใจได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่สภาพการพัฒนาที่แท้จริงของแต่ละจังหวัดในสมัยหน้าจะได้ลงลึกกว่านี้อาจจะต้องให้รัฐมนตรีกระจายกันไปแทนที่จะไปนอนโรงแรมก็ให้ไปนอนตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อจะได้ไปพบปะพูดคุยกับชาวบ้านในระดับรากหญ้าได้รู้ชีวิตจริง รัฐมนตรีบางคนเนี่ยอาจจะเติบโตในชีวิตบ้านนอกบางคนอาจจะเติบโตในชีวิตกรุงความเข้าใจบ้านนอกอาจจะบ้านนอกคนละจังหวัดเพราะฉะนั้นการที่ลงไปเนี่ยความเห็นของคุณทักษิณตอนนั้นบอกว่าจะได้เห็นจะได้รู้จักกันหมด เพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีสมัยหน้าต้องมั่นใจว่าจะต้องเหนื่อยต้องทนต้องซื่อสัตย์ต้องขยันต้องเก่งและต้องทำใจนะครับสิ่งที่เป็นรางวัลแห่งชีวิตก็คือได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนายกรัฐมนตรีให้เป็นรัฐมนตรีแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานที่ท้าทายแต่นอกนั้นคือความเหนื่อยความทุ่มเทที่ต้องอาศัยความเข้าใจจากครอบครัวเพราะว่าถ้าหากผู้นำครอบครัวจะขยันถ้าครอบครัวไม่เข้าใจก็ลำบากเพราะฉะนั้นคราวหน้าจะต้องมีการลุยให้มากกว่านี้แต่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับ ถึงแม้จะมีการออกมาพูดว่าเป็นการลงไปดูชีวิตความเป็นอยู่นั้นเนี่ยแต่ฝ่ายการเมืองหลายฝ่ายก็มองว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่สามารถไปประชาสัมพันธ์ผลงานตัวเองได้ด้วยแต่ทั้งนี้ก็ต้องยืนยันตามคําพูดของนายกเศรษฐาคนปัจจุบันว่าไม่ได้มาเพื่อสร้างภาพแต่ต้องการดูชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน